สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ชพลนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของปัญหาหนึ่งนะที่ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนที่เจอในคอร์สออนไลน์ของโค้ชพลบ่อยเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่ๆนะปัญหานี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรารันคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Android นะในโปรเจกต์ Flutter ของเรานั่นคือคำสั่ง Flutter Doctor Android License นั่นเองทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรารันคำสั่งนี้เนี่ยจะทำให้มีการเข้าสู่กระบวนการถามนะครับตอบ yes no ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าเกิดใครเจอปัญหานะปัญหาจะมาเป็นแบบนี้ครับพอเรารันคำสั่งไปปุ๊บก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะนี่จะประมาณว่า exception นะครับ thread main java no class def file error นะ xml schema ก็บลา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 แบบนี้นะนี่ไอ้ปัญหานี้เนี่ยมันสามารถแก้ได้ยังไงนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับสามารถแก้ได้ด้วย2วิธีนะโดยวิธีแรกเนี่ยคือเรื่องของเวอร์ชั่นของตัว Java Development Kit ที่อยู่ในเครื่องของเรานะหรือ JDK นั่นเองและในจุดนี้นะเราลองใช้ตัว Terminal นะครับหรือว่าตัวCommand Prompt หรือ PowerShell นะไม่ว่าเราใช้ Windows หรือ Mac นะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูนะ Java 4-version Enter เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นเวอร์ชันของ Java 4ขึ้นมาซึ่งตรงจุดนี้มันเป็นเวอร์ชันของ JDK นะสามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงได้นะครับซึ่งปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใช้ JDK เวอร์ชันที่ไม่ใช่เวอร์ชัน8เวอร์ชันที่ไม่ใช่เวอร์ชัน8นะดังนั้นจุดนี้เราลองเช็คดูนะใช้คำสั่ง java 4-version นะครับแล้วให้ทำการเช็คว่าเป็นเวอร์ชัน 1.8 อย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะเป็น 1.9 หรือเป็นเวอร์ชัน11ไปเลยเนี่ยให้ทำการลบเวอร์ชันปัจจุบันออกนะครับแล้วก็ใช้ลิงก์ที่โค้ชพลใส่เอาไว้ในรายละเอียดของคลิปนี้นะลงเวอร์ชัน8นะครับนะลงเวอร์ชัน8ส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาได้ขั้นต้นคือตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าแก้ไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงนะถ้าแก้ไม่ได้ทำไงอ่ะให้เราลองเปิดนะตัว Android Studio นะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ส่วนของ config เนาะแล้วก็ดูในส่วนของ SDK Manager นะครับในส่วนของ SDK Manager เนี่ยนะให้เราดูในส่วนของแท็บ SDK Tool ตัวนี้นะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ติ๊กตัวนี้ Android SDK Command Line Tool Latest ด้วยนะนี่ Latest เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ติ๊กให้ติ๊กซะนะครับเสร็จแล้วก็กด Apply เพื่อทำการติดตั้งนั่นเองนะหลายๆคนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีนี้นะครับนะดังนั้นอย่าลืมอย่างแรกคือต้องเป็น JDK 8นะหรือเราเช็คในส่วนของตัวเทอร์มินอลตัวคอมมานด์พรอมต์เนี่ยต้องเป็น 1.8 ประมาณนี้นะครับพอเป็น 1.8 ปุ๊บเอ้ยยังไม่ได้อีกก็ใช้ตัว Android Studio นะเข้ามาเช็คหน่อยว่าเอ้ย Android SDK Command Line Tool เนี่ยมันมีการลงไว้ในเครื่องหลับหรือเปล่านะถ้าเกิดตรงนี้ครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหานี้ก็น่าจะหายไปนะครับนั้นอย่าลืมนะถ้าเกิดสนใจก็ติดตามโค้ชพลได้ทางช่อง YouTube นะกด Subscribe นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนะกดแชร์ให้เพื่อนๆที่เจอปัญหาได้แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับดังนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ